าเราเป็นแบรนด์ผู้ท้าชิงอย่าง BMW แล้วเราต้องสู้กับเบนซ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทุกคนรู้ว่าเบนซ์เป็นผู้ให้กำเนิดยานยนต์โลกคุณจะสู้ได้ยังไงถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเบนซ์กับ BM เป็นผู้หญิงเนี่ย BM มันเหมือนแบบผู้หญิงที่เฟี้ยวเฉียวแล้วก็ทำสายตาอ้อยผู้ชายอ้อยไม่ใช่อ้อยอ้อยอ้อยสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการการตลาดกึ่งสำเร็จรูปรายการที่จะสอนเรื่องการตลาดที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายเหมือนฉีกซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็เทน้ำร้อนกินได้เลยวันนี้เราอยู่กับเอก Marketing iCare เราก็เอกเป็นอดีตพนักงานของ Facebook และปัจจุบันก็เป็น LINE Certified Coach ด้วยครับวันนี้ผมอยากชวนคุยอันนึงที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่ทราบว่ารถหรูบ้านเราอ่ะถ้าคิดถึงแบรนด์ลำดับ1เราจะคิดถึงเราจะคิดแบรนด์ยุโรปก่อนเราจะไม่คิดว่าแบรนด์รถหรูเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นสักเท่าไหร่ใช่เราคิดว่าแบรนด์ไหนเป็นเบอร์1เบนเบนใช่ป่ะคำตอบคือ BMW เป็นเบอร์1ในตลาดเมืองไทยมาแล้ว3ปีและทั่วโลกเขาแซงเบนไปแล้วปีละประมาณ 300,000 กว่าคัน BMW ทำไมถึงขายดีแซงเบนโดยเฉพาะในบ้านเราเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าเพื่อเป็นบทเรียนในเรื่องของการทำแบรนด์ครับว่าถ้าเราเป็นแบรนด์ผู้ท้าชิงอย่าง BMW แล้วเราต้องสู้กับเบนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทุกคนรู้ว่าเบนเป็นผู้ให้กำเนิดยานยนต์โลกคุณจะสู้ได้ยังไงอะไรเป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละแบรนด์วันนี้เราจะมาพูดในฐานะคนใช้งานไม่ใช่ฐานะของกูรูเพราะพวกเราไม่ใช่กูรูอะไรเลยครับเราเป็นพวกกูไม่เคยรู้เท่าไหร่ก็บอกอย่างนี้คือในเมืองไทยจริงๆเนี่ยเบนซ์เนี่ยอยู่ในสถานะเบอร์หนึ่งในเมืองไทยมายาวนานมากคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าถ้าร่ำรวยขึ้นมามีเงินก็ต้องซื้อเบนซ์เบนซ์เป็นตัวแทนของคนที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวแทนของสถานะการเป็นอีลีทในสังคมแต่ว่าหลังๆเนี่ยทำไมคนถึงหันไปซื้อ BM กันเยอะขึ้นอ่ะยอดขายมันก็ฟ้องอยู่ในมุมมองของคนที่ใช้อยู่มองว่าไงไม่รู้นะแต่ว่าตอนที่จะซื้อตอนนั้นก็สมมุติเรามาจากรถญี่ปุ่นถูกไหมพอเราจะมารถยุโรปสิ่งที่ภาพจำคนเขากลัวคือเมนเทนแนนซ์แม่งแพงว่ะค่าอะไรแม่งแพงว่ะแล้วเรากลัวค่าใช้จ่ายที่มันไม่ได้คาดคิดการที่ตอนนั้น BMW เขาบอกว่าเขามี BSI BM Service Inclusive แล้วเขาบอกว่า 100,000 กิโลหรือ5ปีอะไรหมดก่อนทุกอย่างคือรวมหมดคือเข้าไปเช็คระยะก็ไม่ต้องเสียตังค์อะไรเสียก็ไม่ต้องเสียตังค์ตัดสินใจตรงนั้นเพราะเรารู้ว่าเงินที่เราจ่ายไปมันจะจบอยู่แค่นี้ถ้ามันไม่ได้เกิดไปขับชนอะไรที่มันประหลาดขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาใช้ครบ5ปีจริงมีอะไรปุ๊บเตือนปั๊บขับเข้าศูนย์ก่อนเลยคือเอาง่ายๆมันเหมือนกันที่BM เนี่ยแก้เกมโดยการมี BSI ขึ้นมาทำให้ความรู้สึกกลัวว่ามันจะค่าใช้จ่ายบานเบอร์โดยเพราะคนที่โดดจากรถ Mass Market มามันลดลงมากเลยอะแล้วผมว่าตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมของ BMW เลยนะเพราะว่าเอาจริงค่ายอื่นๆยกเว้น Mercedes-Benz ใน Thailand นี่แทบจะเรียนแบบกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ Audi บางรุ่นก็แถม Volvo บางรุ่นก็แถมไอ้ Service Inclusive Package แบบเนี้ยใช่แต่เขาไม่ได้แถมทั้งหมดแบบ BSI เขายังมีค่าตรวจเช็คระยะอะไรของเขาอยู่นู่นนี่อยู่บ้างพยายามจะเรียนแบบเอาง่ายๆแต่ก็ไม่สุดเท่ากับ BMW แล้วที่มันดีไปกว่านั้นผมว่าเวลาเซลล์ BM อะครับเขารู้ว่าลูกค้ามักจะซื้อพร้อม BSI ใช่ไหมแล้วจะบอกว่าซื้อบวกไปอีก2ปีเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ลูกค้าเมื่อรถจะหมด BSI อะก็เอารถมาเปลี่ยนทำให้คนที่ซื้อ BM คันแรกไปแล้วอะมักไม่สลับไปแบรนด์อื่นแล้วคนเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาขายก่อนหมด BSI สัก2ปียังได้ราคาอยู่การซื้อของคนบางคนในยุคนี้เขากลัวราคาขายต่อที่มันจะหายไปเยอะเพราะส่วนใหญ่คือเขาจะเอาราคาขายต่อเนี่ยไปดาวน์รถคันใหม่ใช่ถูกไหมแต่ BM เนี่ยคิดเรื่องนี้ไว้ให้ครบหมดเลยตั้งแต่คุณซื้อมือแรกแล้วคุณจะขายต่อเพื่อเอาคันใหม่ไปใช้ต่อฉะนั้นในมุมเราเนี่ยเราซื้อ BM เพราะประเด็นนี้เอาจริงๆคือเบนซ์เนี่ยก็ชอบเพราะว่าแต่ก่อนเขาบอกว่าเบนซ์มันเป็นภาพลักษณ์ของคนแก่แต่เบนซ์ปัจจุบันมันไม่แก่นะเว้ยมันมี AMG มันมีรุ่นนั้นรุ่นนี้ที่มันแบบเฮ้ยมันเท่อะใช่อันนี้ตัดมาที่เรื่องของภาพลักษณ์แล้วกันก็คือภาพลักษณ์หลายๆคนมักจะจำว่าเบนซ์เนี่ยแก่ใช่ไหมแต่ผมว่าเดินเข้าโชว์รูมวันนี้ผมว่าทุกคนนะต้องมีคันที่ชอบมีเฟี้ยวฟ้าวล่าสุดรุ่นที่ขายดี16ล้านเป็นรถ SUV สีเขียวลูกควาดมีใช้ต้าเหนิงเป็นแบรนด์สโปคเพอร์เซนเพราะแต่ก่อนนะเรามองว่าคนที่จะใช้ BM หรือ Benz ทั้งคู่อะมันต้องเป็นคนที่มีอายุระดับแบบ30+ 35+ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันเหลือ30ช่วงไม่กี่ปีแม่งเหลือ25 20กว่า20กว่าแม่งขับเบนซ์แล้วอ่ะพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กๆก็ขับเบนซ์ตัว SUV G class ใช่เพราะนั้นจริงๆอ่ะเขาแก้ปัญหาเรื่องของภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่หลายๆคนเคยจำไปนานแล้วซึ่งกลยุทธ์ของเขาเนี่ยต่างจาก BMW ตรงที่เขามีการแตกแบรนด์ย่อยออกมาเพื่อเซิร์ฟตลาดทุกรูปแบบโอ้ยับเลยเบนซ์ Mercedes-Benz ปกติทั่วไปสำหรับคนทั่วไปถ้าคุณอยากได้สปอร์ตเป็น Mercedes AMG แล้วถ้าคุณอยาก
ากได้หรูมากๆก็เป็น Mercedes Maybach ก็เป็นจะไฮโซไปเลยเทียบกับ Bentley ดีไซน์แบบบลิ้งๆหน่อยก็จะเป็นอีกแบรนด์นึงไปเลยแล้วรุ่นย่อยเขาจะเยอะกว่า BM ถูกไหม BM หลักๆเลยมันก็จะมีแบบ3 5 7 BM เนี่ยตอนนี้เน้นพวกรถ SUV เลยมี SUV ที่เป็น X series เนี่ยเต็มไปหมดตั้งแต่ X1 X2 X3 X4 มันไม่มี X ไหนบ้างดีกว่าเอาเงี้ยไล่ไปถึง X7 ปัจจุบันเดี๋ยวออก X8 มี BMW XM ก็คือ SUV รุ่นแรงสุดออกมาอีกต่างหากคือเขาเน้นที่ตลาด SUV ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตที่สุดในขณะที่ตลาดเก๋งอ่ะเขาไม่ค่อยเน้นยังคงไลน์อัพเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นตลาดที่ไม่โตแล้วผมว่าส่วนที่เก่งของ BMW อยู่คือเขารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเขาเซิร์ฟตรงนั้นได้เร็วกว่าเบนซ์มันเหมือนแบบเด็กรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งพอเริ่มมีกำลังซื้ออ่ะบางทีเขาเริ่มมองหา BM มันมีความเป็นสายซิ่งเฟี้ยวฟ้าวมากกว่า BM มันจะเหมือนแบบรถไม่ได้เน้นแรงอ่ะแต่เน้นเอาแบบเอาเท่เอาอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าคือตอนนี้สำหรับคนที่เป็นสาย BM แบบตั้งแต่โบราณๆอ่ะเคยขับ BM ที่มันเพรียวมันสปอร์ตมากๆจะรู้สึกไม่ชอบใจเพราะมันมี SUV เยอะมีรถรุ่นที่นุ่มขึ้นออกมาเยอะแต่ตอนนี้สิ่งที่ BM จัดการก็คือถ้าคุณอยากได้ BM แต่ไม่อยากได้สปอร์ตมากคุณไปซื้อ BM เลขี่แต่ถ้าคุณอยากได้ BM จี๊ดจ๊าดสะใจ BM เลขคู่เซิร์ฟนีดคนละตลาดผมว่านี่คือสิ่งที่ BM เก่งและทำให้เขามียอดขายได้ทั้งกลุ่มลูกค้าดั้งเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยเพราะตลาดจีนที่ใหญ่อ่ะคนต้องการรถที่เน้นความสบายมากขึ้นเขาเลยสามารถทำตรงนี้ได้ดีแล้วผมว่าในเมืองไทยเขาก็เริ่มจับตลาดลูกค้าที่เคยซื้อเบนซ์ไปได้มากยิ่งขึ้นด้วยอีกอันนึงคือก่อนหน้านี้ BMW เล็กกว่าใช่ไหมในฐานะ Challenger หรือว่าผู้ท้าชิงอ่ะคุณจะเอาชนะได้คุณต้องมีความคุ้มค่าในมุมลูกค้ามากกว่าเพราะนั้นนอกจากการที่เขามีตัว BSI ใช่ไหมถ้าเทียบกันในรถรุ่นเดียวกันอ่ะ BM จะราคาถูกกว่าและให้ออปชั่นมากกว่าอันนิดนึงนิดนึงใช่ๆๆแต่เขาไม่ได้เน้นถูกกว่านะแต่เขาเน้นใส่ของให้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้เราซื้อ C-Class กับ Series 3อ่ะ C-Class มันคือเซกเมนต์เดียวกันอ่ะ10จะใกล้ๆกันถ้าซื้อ BM จะได้กล้องรอบคันระบบเรดาร์อะไรมาครบเลยแต่เบนซ์เนี่ยแพงกว่าหน่อยนึงด้วยนะแล้วก็ไม่มีกล้องรอบคันมีกล้องแค่ด้านหลังก็คือวางไว้ชัดเจนเลยว่า BMW เขาจะคุ้มค่ากว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งของเขาในทุกๆรุ่นเพื่อทำให้ลูกค้าที่อาจจะรู้สึกพอๆกันระหว่างเบนซ์ BM เนี่ยสามารถสลับไปใช้แบรนด์นู้นได้อย่างไม่ยากเย็นผมว่าน่าจะเป็นคีย์ซักเซสเอาตกลงนี้เราเชียร์ใครวะเนี่ยไม่แต่ว่าส่วนนึงนะเคยได้ยินคนพูดว่าเบนซ์ไม่มีวันตายหรอกเบนซ์ยังเป็นอันดับหนึ่งมันอาจจะแบบเสียบัลลังก์เสียรางวัลไปบ้างเพราะอะไรเพราะเวลาเราเผากงเต็กให้บรรพบุรุษเรายังเผาเบนซ์เลยยังไม่มีใครเผา BM เลย ถูกปะ แสดงว่าแบบช่วงสุดท้ายของชีวิตอะยังนึกถึงเบนซ์เลยแสดงว่ามันต้องมีคุณค่าทางใจบางอย่างกับเกี่ยวกับแบรนด์เบนซ์นะที่ทำให้คนรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะเอาไปให้พันธุ์พบหลุดแบรนด์เดียวอ่ะเอาสุดท้ายนะจากคนที่รู้จักหลายๆคนถ้าไม่พูดว่าเขาไปปอร์เช่เขาไปรถยี่ห้ออื่นยุโรปที่มันเป็นเทียร์บนไปอ่ะหลายคนก็จะเริ่มต้นด้วยแบบ BM 35หรืออะไรแต่พออัปเกรดสุดท้ายมันไปจบที่เบนซ์นะถูกปะใช่อันนี้คือความรู้สึกเรานะที่เราไปเห็นมาเพราะนั้นเลยกลับมาที่กลยุทธ์ของเบนซ์ล่าสุดเบนซ์เพิ่งประกาศว่าจะเริ่มลดจำนวนรุ่นรถที่เป็นตัวเล็กๆ 6A class ต่างๆจะเริ่มหายไปเดี๋ยวเนี่ยหลังจากนี้ไป CLA ไม่มีแล้วผมว่าอันนี้เป็นความตั้งใจไม่ใช่ว่าเขาแพ้แต่มันเป็นอย่างที่ต่อบอกเลยคือเอ้ยถ้าซื้อแบบเริ่มต้นคุณไป BM มันมีแบรนด์เซิร์ฟอยู่แต่ถ้าคุณต้องการจะใช้ชีวิตแบบภาพลักษณ์เบนซ์อ่ะมันคือเฮ้ยอีลิแกนนะเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึงแล้วนะเรามีรถตรงนี้ครบแต่รุ่นล่างๆเนี่ยไม่ต้องมีมากก็ได้ใช่จริงๆต่อให้ CLA GLA มันขายดีมากแต่ในมุมตัวแบรนด์อ่ะมันทำให้มันสูญเสียจุดยืนบางอย่างซึ่งมันสร้างมานานมากจุดยืนความแบบกูเป็นขั้นกว่าเพราะเขาไปแคร์ไม่รู้เขาไปแคร์อยากแคปเจอร์ตลาดในกลุ่มตรงนั้นไปหรือเปล่ามันเคยเป็นโลจิกที่คิดว่าเฮ้ยเราจะเอาคนรุ่นใหม่มาซื้อให้อยู่ในอีโคซิสเต็มของเบนซ์แล้วไต่บนไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงท่อนล่างเนี้ยไม่ขึ้นมาซื้อน้องเห็นไหมคุณซื้อ A class คุณซื้อ GLA แล้วดีดไปซื้อด้านบนน่ะที่ใหญ่กว่าอย่าง C class E class อ่ะตัวเลขแค่ 40% ในตลาดอเมริกาเขาเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เขาก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นโลจิกนี้ไม่ผ่านเลิกเถอะไม่ใช่ว่าหลังจากนี้เขาจะไม่มีรถเล็กเลยแต่ว่าอาจจะลดความสำคัญลงแล้วก็มาเน้นในเซกเมนต์ที่ใหญ่มากขึ้นลองสรุปกันดีกว่าว่างั้นเปรียบเทียบระหว่าง2แบรนด์แล้วคิดว่ากลยุทธ์ของเขาว่าแตกต่างกันอย่างไรอันไหนน่าจะชนะกว่ากันทั้ง2แบรนด์เนี่ยมันอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันแต่พอเขาขายไปเรื่อยๆเขาเริ่มเจอกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนของเขามากยิ่งขึ้นแล้วเขาเริ่มตัดสิ่งที่ไม่ใช่เขาออกไปถูกป่ะใช่อย่าง BMW เนี่ยก็คืออย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะว่าเขาอาจจะไม่ได้เน้นในตัวของรถเก๋งแบบมากมายเท่ากับเบนซ์รุ่นรถเขาไปเน้น SUV แล้วก็รถที่เป็นแรงๆแบบสปอร์ตเพื่อเน้นคาแรคเตอร์ให้ชัดว่าเฮ้ย SUV ก็สปอร์ตนะรถตัวที่สปอร์ตมากๆก็จริงจังสปอร์ตจี๊ดจ๊าดเหมือนสโลแกนที่เขายังพูดไว้ว่าเป็น Ultimate Driving Machine ใช่มั้ย
ก็แบรนด์จุดยืนเป็นแบบนี้ก็เล่นแบบนี้แต่เบนซ์เนี่ยคือเฮ้ยตัวล่างๆอ่ะไม่ขึ้นมาซื้อตัวบนงั้นเราโฟกัสที่โปรดักที่เราแข็งแกร่งแบรนด์ที่มันเป็นแบบนี้ดีกว่าเหมือนแต่ละคนเริ่มหาจุดยืนของตัวเองเจอแล้วก็ไปในทิศทางที่แตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเบนซ์กับ BM เป็นผู้หญิงเนี่ย BM มันเหมือนแบบผู้หญิงที่เฟี้ยวเฉียวแล้วก็ทำสายตาอ้อยผู้ชายอ้อยไม่ใช่อ้อยอ้อยอ้อยมาเป็นลำเลยเมื่อกี้อ้อยผู้ชายเขาเรียกอ้อยหรืออ้อย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 ไม่ใช่อ้อยอ้อยนี่ลำเลยแต่ว่าติดก็สนใจเรื่องนี้เออแหมเป็นคนอินโนเซนต์ครับแต่เบนซ์อ่ะมันอารมณ์เหมือนผู้หญิงที่แบบวางตัวยิงชายตาเล็กๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เรามองนะมันเป็นแบบนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเราพยายามไปเป็นอีกคนนึงมันก็ไม่ใช่อ่ะผมว่าสุดท้ายอ่ะเป็นบทเรียนสำหรับทุกคนก็น่าจะเป็นเรื่องของจุดยืนของแบรนด์มันจะเป็นตัวกำหนดนะว่าเราควรจะทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ใช่เลือกทำทุกอย่างมันจะไม่เป็นอะไรให้ใครเลยเหมือนกันอย่างเช่นตัวอย่างที่เรายกมาคุยกันวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือ BMWสุดท้ายเราเนี่ยเราได้ทำการทดลองว่าเราทำเหมือนคล้ายๆกันแล้วมันไม่เวิร์กกับจุดยืนของแบรนด์หรือภาพลักษณ์เราเนี่ยสุดท้ายการปรับตัวให้มันมีความแตกต่างกันโดยที่กลับมาที่จุดยืนกลับมาที่จุดแข็งของฐานลูกค้าของเราก็ทำให้ทั้ง2แบรนด์สามารถเติบโตไปได้เหมือนกันสิ่งที่เรียนรู้จาก2แบรนด์นี้คือบางทีอย่าสนใจการเป็นที่1จนละเลยจุดยืนของตัวเองและกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนบางครั้งอ่ะการที่เราตั้งใจอยากจะไปกวาดทั้งตลาดนั้นตลาดนี้อยากไปเพิ่มยอดขายจนมองที่เป้าหมายของยอดขายเป็นที่ตั้งและละเลยจุดยืนของตัวเองและกลุ่มลูกค้าที่รักเราอยู่เมื่อไหร่ที่เราสูญเสียตัวตนไปหาคนกลุ่มอื่นเราอาจจะสูญเสียกลุ่มลูกค้าที่รักเราจริงๆไปก็ได้คนที่ทำร้านอาหารทุกคนพบปัญหาเรื่องการตลาดเหล่านี้หรือเปล่าทำ Facebook ไปทำไมรีชน้อย Facebook ปิดกั้นการมองเห็นหรือเปล่าถ่ายรูป IG ลงไปก็ไม่เห็นมีคนกดไลค์เราสักทีจะเริ่มต้นร้านอาหารเราใน TikTok แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงคุณสามารถหาคำตอบได้ใน Restaurant Business Academy สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับพยายามหยิบเรื่องที่ใกล้ตัวที่คนดูเหมือนไกลตัวให้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆเพราะว่าการตลาดเป็นเรื่องใกล้ตัวกลับมาพบกับรายการการตลาดกึ่งสำเร็จรูปรายการที่จะสอนเรื่องการตลาดจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเหมือนฉีกซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็เทน้ำกินได้เลย EP หน้าจะเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมมาติดตามกันครับคอมเมนต์ไลค์ชอบไม่ชอบยังไงบอกกันเข้ามาเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าหรือชอบแบรนด์ไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เจอกัน